เพราะว่าตัวเองเป็นนักกีฬาแล้วก็เหมือนแบบอยากเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเองนอกจากว่ายน้ำแล้วก็เวทก็คิดว่าพิลาทิสสามารถช่วยได้เพิ่งเริ่มเล่นตอนมกราปีนี้ก็เกือบปีหนึ่งแล้วจากครั้งแรกเรารู้สึกว่าแบบเราไม่แข็งแรงขนาดนี้แบบซิกแพคไม่ขึ้นแต่ตอนนี้แบบไปทะเลมีซิกแพคมีเล่นเวทบางอาทิตย์ละแบบ2-3ครั้งแล้วก็พิลาทิสด้วยแล้วก็พิลาเหมือนพิลาทิสมันสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กๆส่วนแบบเวทก็คือสร้างมากล้ามเนื้อมัดใหญ่ว่ายน้ำมันก็เป็นปกติเพราะว่าเราเป็นนักว่ายน้ำมันก็แบบส่งเสริมกัน3อย่างมันทำให้กล้ามเนื้อแบบคอเราแข็งแรงมากขึ้นก็มันเหมือนเวลาว่ายน้ำเราก็ต้องใช้คอด้วยมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนทำให้ตัวเราอะลอยขึ้นคล้ายๆช่วยยืดหรอยืดมันก็ไม่เหมือนยืดมันยืดแบบแข็งแรงเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็โอเคมันเหนื่อยแต่ว่ามันเหนื่อยคนละแบบเหมือนว่ายน้ำมันเหนื่อยโฮแต่ว่าอันเนี้ยทำแค่แบบ10ครั้งแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยรู้สึกว่าแบบพิลาทิสมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นถึงแบบเราไม่ได้มองเห็นด้วยแบบด้วยตาแต่แบบเวลาเหมือนเลยเวลาเราว่ายน้ำเวลาเราทำอะไรมันรู้สึกว่าแบบเราแข็งแรงขึ้นจริงๆพิลาทิสอ่ะมันเหมือนแบบมันไม่เหนื่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเหนื่อยกว่าเวทอีกนะลองทำอะไรใหม่ๆดูแล้วก็จะได้รู้ว่าแบบอันไหนมันแบบดีกับตัวเราที่สุด